ครับมาต่อกันที่บทที่3ครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนโมลนะครับหรือปริมาณสารสัมพันธ์นะครับในบทนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้เองครับคือต้องแปลงจากน้ำหนักก็คือ g กรัมนะครับเป็นจำนวนโมลเป็นสูบนะคือจำนวนโมลนะครับ n เท่ากับ g ส่วน mw นะครับหลักๆเลยมีแค่นี้เลยนะครับอันนี้คือโมลจำนวนโมลก็คือเป็นจำนวนครับจำนวนอันนึงจำนวนนับอันหนึ่งเหมือนไข่1โหล12จำนวนโมล1โหลจำนวนโมล1โมลนะครับ1โมลก็จะเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23สิ่งใดๆนะครับบอกหมา1โมลนะเขาว่ามีหมา 6.02 คูณ10กำลัง23ตัวนะครับอันนี้เป็นน้ำหนักของสารนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหนักโมเลกุลนะครับบอกว่าทงจากคำนวณเป็นโจทย์สไตล์หนึ่งก็คือจะออกนี้ครับหาให้เปอร์เซ็นต์มาเปอร์เซ็นต์ตัวน้ำหนักนะครับสารโคเดอีนมีน้ำหนักโมเลกุล299กรัมต่อโมลอันนี้ให้ MW จริงๆมางั้นตัวจริงๆมันหนัก299มีองค์ประกอบธาตุดังนี้นะครับก็คือคาร์บอน77ไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจนให้แสดงวิธีการคำนวณหาสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลสูตรอย่างง่ายคือเขาเรียกว่าอะไรนะสัดส่วนอย่างต่ำที่สุดของสูตรโมเลกุลนะครับทีนี้ตอนแรกที่เราหาได้คือสูตรอย่างง่ายก่อนมาดูวิธีการกันครับก็คือเราจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับไนโตรเจนและออกซิเจนคาร์บอนมี 72.22 ไฮโดรเจนมี 7.07 ไนโตรเจน 4.68 และออกซิเจนคือส่วนที่เหลือนะครับงานนี้ผมก็ต้องบวกเลขก่อนนะครับ72.22 บวกกับ 7.07 เอาเครื่องคิดเลขเข้าได้นะครับก็ห้ามพลาดด้วยประการทางปวงครับได้ไป 13.97 นะครับลบ100ปั๊บเหลือ 16.03 ครับอันนี้คือน้ำหนักทีนี้น้ำหนักก็ต้องหารด้วยอะไรครับหารด้วย MW ถูกไหมมันถึงจะออกมาเป็นจำนวนตัวเราอยากจะรู้ว่ามันมีคาร์บอนกี่ตัวเพราะงั้นคาร์บอนต้องหารด้วยน้ำหนักอะตอมของมันนะครับก็คือคาร์บอนหารด้วย12นะครับดูตารางค่าดีๆนะมันจะมีเลข12กับเลข6นะครับเอาเลขมากนะครับเลขมากคือเลขหน่วยนะครับไฮโดรเจนหนัก1ไฮโดรเจนหนัก14แล้วออกซิเจนหนัก16นะครับหารเลขออกมาได้ 72.22 หารด้วย12ได้6.01802 7.07 และ4.68หาร14นะครับได้ 0.33 และ 16.03 หาร16นะครับได้ 1.00 ได้เลขประมาณนี้ทีนี้เอาเลขน้อยหารตลอดเราเอาเลขอะไรหารครับเราก็ต้องเอา 0.03 หารตลอดพอหารตลอดปั๊บจะได้เป็น 6.02 หาร .33 ได้ตัวนี้ได้18นะครับจุดใส่เลขเต็มๆให้ดูเลยนะ 18.24 นะครับ 7.07 หาร .33 ได้ 21.42 นี้ได้1และ1หาร .33 ก็จะได้ 3.03 เห็นว่าเป็นเลขจำนวนเต็มที่แทบจะลงตัวนะครับทีนี้ก็ลองดูครับลองดูว่าถ้าเกิดตรงนี้สมมุติผมปัดเลยนะเป็นสูตรอย่างง่ายนะครับสูตรอย่างง่ายคือ48S21NO น้ำหนักโมเลกุลสูตรอย่างง่ายเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คิดเป็นเนาะคาร์บอน12คูณ18บวก21บวก14บวก16ครับเอาน้ำหนักมารวมกันก็เป็น12คูณ18ได้โอ้โห216ใกล้เคียงบวก21บวก14บวก16 267มันทำอะไรผิดป่ะวะอ๋อ16คูณ3โทษทีนะครับนี่เบอร์ก็ได้เท่ากับ299กรัมต่อโมลก็จะเห็นว่าน้ำหนักของสูตรอย่างง่ายมันเท่ากับอะไรทันทีเลยครับน้ำหนักสูตรอย่างง่ายมันดันไปเท่ากับน้ำหนักโมเลกุลนะครับเพราะงั้นข้อนี้สูตรโมเลกุลกับสูตรอย่างง่ายเป็น
ตัวเดียวกันนะครับแต่ในข้ออื่นๆครับบางทีเราจะเจออย่างนี้ใช่ไหมคุณจะต้องหา integral factor นะครับโดยเอาน้ำหนักโมเลกุลสูตรโมเลกุลหาด้วยของสูตรอย่างง่ายใช่ไหมพอหาออกมามันจะได้เลขจำนวนเต็มสักตัวนึงสมมติได้เลข2มาคุณต้องเอาเลข2ไปคูณอะไรครับไปคูณในสูตรอย่างง่ายถึงจะตอบเป็นสูตรโมเลกุลออกมาแต่สำหรับข้อนี้ไม่ต้องเพราะสูตรอย่างง่ายสูตรโมเลกุลมันเท่ากันรู้พูดง่ายๆคือ integral factor ในข้อนี้เท่ากับ1นั่นเองนะครับตัวคูณคือ1ประมาณนี้เจอแน่ครับเจอแน่อีกอันนึงเป็นสารกำหนดปริมาณครับอย่างเช่น NH3 ทำปฏิกิริยากับ CO2 ได้ผลิตเป็นยูเรียและน้ำนะครับโดยที่ยูเรียสูตรเป็นแบบนี้ถ้าใช้ NH3 637.2 กรัมทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ 1,142 กรัมเยอะเหลือเกินจะคำนวณหาผลผลิตตามทฤษฎีของยูเรียนะครับเช่นว่าข้อนี้เขียนสมการก่อนสมการของมันคือ NH3 บวกกับ CO2 ได้เป็นยูเรียNH22CO นะครับพอดีไหมออกบวกน้ำด้วยบวก H2O บวกน้ำครับสมการเป็นแบบนี้ดูก่อนดูเรียงไนโตรเจนต้องมี2ตัวฝั่งนี้มีตัวเดียวแสดงว่าผมต้องใส่เลข2ไปข้างหน้านะครับ2ไนโตรเจนคาร์บอนมี1ตัวที่เหลือออกซิเจนลองดูครับไนโตรเจนคาร์บอนดูดแล้วออกซิเจน2ตัวออกซิเจน2ตัวซ้ายขวาเท่ากันนะครับสุดท้ายไฮโดรเจนครับ3 2 6ฝั่งนี้4บวก2เป็น6ออกสมการดุลแล้วนะครับเรียบร้อยทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นคือมันให้สารตั้งต้นมา2ตัวครับก็คือให้ NH3 637.2 กรัมเขียนไว้เลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์100 1,142 กรัมทีนี้ต้องดูก่อนว่าสัดส่วนโมลที่มันทำปฏิกิริยากันเป็นยังไงลองดูนะครับทีนี้ถ้ามันทำปฏิกิริยาพอดีกันเนี่ยคุณจะตั้งได้เป็นแบบนี้ครับก็คือ1ส่วน2โมลของ NH3 จะเท่ากับโมลของ CO2 งงไหมไม่งงนะเอาตัวเลขสัมประสิทธิ์มาเป็นเศษส่วนครับและมันจะทำให้2ตัวนี้เท่ากันนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้มันคือ2ตัวทำปฏิกิริยากับ1ตัวเห็นไหม2ตัวทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์1ตัว2เท่ากับ1คุณเขียนอย่างนี้ได้ไหมคุณเขียนไม่ได้เพราะงั้นคุณต้องเอา1ส่วน2มาคูณไอ้เจ้า NH3 จำนวนตัวจำนวนโมลของมันก็จะกลายเป็นว่าจำนวนโมลตรงนี้มันเท่ากันแล้วเป็นสมการที่ถูกต้องแล้วแทนค่าครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน2คูณด้วยโมลของฝั่งนี้จะแทนด้วย G ส่วน MW โอเคนะของ NH3 ส่วนฝั่งนี้จะแทนด้วย G ส่วน MW เช่นเดียวกันคำว่าโมลเนาะของ CO2 ก็เป็น1ส่วน2คูณด้วยน้ำหนัก 637.2 หารด้วยน้ำหนักโมเลกุล NH3 ก็คือ4บวก37อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นคาร์บอนไดออกไซด์1142หารด้วย CO2 คือ44คิดเลขออกมาครับถ้ามันเท่ากันแสดงว่าทำปฏิกิริยาพอดีกันเป๊ะไม่มีตัวใดเหลือนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันไอตัวที่น้อยกว่าก็จะหมดก่อนครับเป็นสารกำหนดปริมาณลองคิดเลขดูครับ637.2 หาร17หาร2ฝั่งนี้จะได้เท่ากับ 18.74 จะเท่ากันไหมโดยหลักการแล้วไม่น่าเท่า42หารด้วย44ได้ 25.95 เจ๋งมาก2ฝั่งเท่ากันไหม2ฝั่งไม่เท่ากันแล้วนะครับโดยที่ฝั่งนี้ครับตัวนี้น้อยกว่าโมล NH3 น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปได้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้น NH3 เป็นสารกำหนดปริมาณครับ limiting agent เหมือนเวลาเราทำพิซซ่าครับมีแป้งเยอะมีเนื้อเยอะมีนู่นเยอะแต่พอดีเวลาเสิร์ฟต้องมีสมมุติว่าหน้าพวกอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกสมมุติว่าต้องมีเห็ดด้วยทีนี้เห็ดหมดอ่ะเห็ดหมดคุณเสิร์ฟได้ไหมล่ะคุณก็เสิร์ฟไม่ได้นะครับเพราะงั้นเห็ดเป็นตัวกำหนดครับว่าคุณจะทำพิซซ่าได้กี่ถาดนะครับไม่ใช่ตัวที่เหลือเยอะแต่ตัวที่หมดก่อนเป็นตัวกำหนดว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์ได้เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นกรณีข้อนี้ก็คือคุณต้องคิดจากโมลของ NH3 ไปหาโมลของผลิตภัณฑ์คือยูเรียนะครับตั้งใหม่ครับปั๊บเปลี่ยนสีมาเพราะฉะนั้น
โมลของยูเรียนะครับเขียนก็ได้เนาะยูเรียยูเรียนอยากกินทุเรียนจัดนะครับโมลยูเรียจะเท่ากับเศษ1ส่วน2โมลของ NH3 ซึ่งคุณคำนวณอีกรอบนึงก็ได้แต่ความจริง1ส่วน2โมล NH3 คือตัวไหนครับคืออันนี้ที่เราคิดมาจนเสร็จแล้วพูดง่ายๆคือเลข 18.74 นั่นเองส่วนโมลยูเรียเขาให้หาเป็นน้ำหนักใช่ไหมก็ต้องเป็น G ส่วน MW ของยูเรียไหนลองคิดสิเท่าไหร่ครับ MW ก็จะเท่ากับ14บวกโอ้โอ้14คูณ2เกือบตายอีกรอบนึงแล้ว14อย่างนี้ก็ได้นะบวก2ทั้งหมดคูณเท่าไหร่คูณ2นะครับ14บวก2คูณ2บวก12บวก16นะครับคิดตัวนี้ได้เท่าไหร่14 2 28คูณ2นะครับ56บวกด้วย12บวก16มอลยูเรียเท่ากับ84กรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนด้วย84นะครับน้ำหนักโมเลกุลของยูเรียจบครับเอา84คูณด้วย18.74 ตอบ 1,500 นะครับเท่าไหร่74เอาเลขกลมๆเลยแล้วกันนะครับกรัมอันนี้คือน้ำหนักของยูเรียที่ได้และนี้คือผลดังนั้นอันนี้คือผลผลิตตามทฤษฎีคือที่เราคำนวณจากสมการนะครับของยูเรียเท่ากับ1574กรัมตอบเขาอย่างนี้ง่ายไหมอันนี้คือศาสตร์กำหนดปริมาณนะครับทีนี้โน้ตนิดนึงถ้าเกิดเขาถามสารตัวเหลือล่ะคิดยังไงสารได้เหลืออีกอย่างนึงที่จะถามได้สารได้เหลือเท่าไหร่เหลือกี่กรัมคำตอบก็คือ CO2 เหลือนะครับเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับคือใช้จริงเท่าไหร่ต้องดูว่าใช้จริงเท่าไหร่ทีนี้จะเห็นว่ามี 25.95 แต่ใช้จริงแค่ 18.74 ครับเมื่อกี้จากสัดส่วนโมลแล้วก็เท่ากับ25.95 ลบ 18.74 เหลือ 7.21 โมลคิดเป็นน้ำหนักก็จะเท่ากับ 7.21 เอาโมลคูณด้วยน้ำหนักโมเลกุลของ CO2 คูณ44 7.21 คูณ44จบครับเหลือ317กรัมคิดให้ได้ด้วยนะจากข้อกอถ้ายูเรียที่ได้จากการทดลองหนัก990กรัมจนคำนวณหาผลผลิตร้อยละผลผลิตร้อยละหรือภาษาอังกฤษเรียกเก๋ไก่ว่าเปอร์เซ็นต์ยิวนะครับผมเขียนข้างล่างเลยกันจะได้คำนวณเลยเปอร์เซ็นต์ยิว YIELD หรือผลผลิตร้อยละเท่ากับผลทฤษฎีหารผลเอาผิดโทษผลจริงทำในแลบนะผลจริงหารผลทฤษฎีคูณ100สำหรับกรณีข้อนี้ก็คือผลจากการทดลองอันนี้คือผลจริงนะครับผลที่ได้ทำจริงๆอ่ะเหมือนสมมุติเราไปเข้าแลบทำผลจริงๆออกมาได้ผลิตภัณฑ์แค่990มันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับสารหายสารเกินไม่สมบูรณ์สารพัดผลทฤษฎีล่ะอาจารย์มาจากไหนผลทฤษฎีมาจากเนี่ยครับผมตามทฤษฎีเอามาแทนค่านะครับก็คือ1574คูณ100ตอบครับ990หารด้วย1574นะครับคูณ100ได้ 62.89.9 นะครับเปอร์เซ็นต์เห็นไหมตั้งใจทำให้ดีครับบทนี้ผมว่าไม่ยากเท่าไหร่มันแค่เอาน้ำหนักหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลนะครับก็จะได้คำตอบแต่ว่าจะมีการเทียบกับปริมาณสารในสมการเคมีด้วยนะครับตั้งใจดีๆครับไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้ครับรักสัตว์จ้าหมาแมวเพียบนะครับอันนี้สติกเกอร์ผมทำเองโอ้โหขายของด้วยครับอันนี้เข้าไปดูได้ครับชื่อเคมีมีเฮนะครับมีดอกเท่ากับเปอร์ด้วยถูกใจมากตัวนี้โอเคครับอันนี้ก็คือบทที่3ครับเดี๋ยวไปต่อบทที่4กัน